ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับรีวิว505นะครับรีวิว505ตอนนี้กำลังจะเริ่มทำการเซตอัพนะครับหลังจากที่ผมต่อสายนะครับเข้าที่รีเซฟนะครับติดตั้งสปีดติดตั้งเซอร์โวยกฮีทนะครับเซอร์โวกันหางแล้วก็กล่องเป็นบีทเอ็กซ์พัด V5 นะครับก็ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มการเซตเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะฮะก็เริ่มกันได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ทำการติดตั้งในส่วนของทุกพงทุกไฟหมดแล้วนะครับอันดับแรกนะครับก็คือผมก็จะเปิดวิทยุนะครับตอนนี้ผมตั้งรอบแพทเทิร์นนะครับแล้วก็รอบไอเดอร์อะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มในส่วนของการเสียบแบตนะฮะครับถ้าลองแบบนี้ก็รีเวิร์สช่อง3เลยนะครับไม่ต้องรอช้านะครับรีเวิร์สช่อง3มาที่รีเวิร์สนะครับแล้วก็ช่อง3นะครับโอเคแล้วเราก็เราไปตั้งโฮนด้วยนะครับเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ตั้งโฮนนะครับ SPI นะครับนี่โฮนนะครับแล้วก็ INH ก็เปลี่ยนเป็นออนนะครับสับโฮนคาไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับรอกล่องมันเซตตัวนะครับตอนนี้กล่องมันยังวิ่งอยู่นะครับตอนนี้เซตตัวแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นไฟสีน้ำเงินสาเหตุที่ขึ้นไฟสีน้ำเงินก็เพราะว่าผมได้เปิดไจโรไว้แล้วนะครับก็คือในส่วนของไจโรนะครับนี่ครับไจโรผมตั้งไว้ที่30นะครับถ้าผมลดค่าตัวเลขลงนะครับสังเกตว่ามันจะมีไฟสมมติผมตั้งไว้ที่30นะครับเดี๋ยวผมลองเสียบแบตให้เพื่อนดูใหม่นะครับมันจะขึ้นไฟสีส้มที่ตัวเมนูต่างๆนะครับแต่ถ้าเป็นพัด V5 เนี่ยผมประมาณเอานะมันจะต้องอยู่ที่ประมาณ E นะครับถึงหางถึงจะโอเคนะครับหลังจากที่มันเซตตัวแล้วนะครับจริงๆด้วยขึ้นที่ตัว E นะครับตอนนี้เราก็เริ่มเซตได้เลยนะครับนี่ก็เริ่มในส่วนของการตั้งลิมิตกันหางนะครับตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่ากันหางผมใช้ความถี่ของอะไรนะครับเราถอดอาร์มออกมาก่อนนะครับเพราะว่ากลัวมันจะงัดไอตัวนี้หักนะฮะถ้าเกิดว่ามันเจอความถี่ของมันแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนะครับค่า A นะครับค่า B ค่า C ผมว่าน่าจะเป็นไฟสีแดงนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนไฟสีดูพอเปลี่ยนไฟสีแดงปุ๊บเซอร์โวกันหางมาทำงานทันทีนะครับก็เป็นไปที่ตัว D นะครับ D นี่ต้องเป็นไฟสีน้ำเงินนะครับไฟสีน้ำเงินกระพริบนะครับแล้วเราก็กดเลยผ่านไปก่อนนะครับเราลองโยกตัวกันหางดูนะครับมันทำงานแล้วนะครับตอนนี้เซอร์โวกันหางทำงานแล้วนะครับได้นะครับต้องใส่เข้าไปทางข้างในอีกนะครับให้มันหันไปทางข้างในอีกนะครับเยอะไปนะครับให้มันออกมาอีกนะครับเยอะไปให้มันออกมาอีกนะครับเพื่อที่จะหาจุดเซ็นเตอร์ของมันนะครับนิดนึงอีกล็อกนึงโอเคจบแล้วโอเคตอนนี้ผมโยกลัดเดอร์ไปมานะครับมันก็จะสไลด์ไปมาจนเกือบสุดนะครับตอนนี้ผมก็จะต้องมาตั้งลิมิตนะฮะตั้งลิมิตกันหางนะครับก็คือก็มาที่กดค้างไว้นะครับมาที่ค่า E นะครับค่า E นะครับแล้วก็โยกลัดเดอร์นะครับไม่ได้นะครับ
มันสุดแค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องขยับอาร์มออกมาอีกนะครับค่อนข้างจะละเอียดอ่อนเหมือนกันนะฮะอ่ะผมสุดเลยโอเคอ่ะมันยังขึ้นค่า E อยู่นะครับแล้วก็ตั้งลิมิตให้มันหายร้องนะฮะเดี๋ยวออกก่อนนะฮะถ้ามันยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมต้องถอดแบตนะครับถอดแบตแล้วก็ให้มันเซตตัวใหม่นะครับแล้วก็ใส่อาร์มเข้าไปให้ตัวตรงนี้ให้มันอยู่ตรงกลางนะครับรอเซตตัวก่อนนะฮะมาที่ค่า E ใหม่นะครับ B C D E อันนี้เป็นพัด V 5นะครับเมนูช่วงแถวแรกเนี่ยก็จะเหมือน V 3ทั่วไปนะครับแต่มันจะสลับกับ G กับ H นะฮะซึ่งมันจะตั้งคนละเมนูนะฮะจะสลับกันอันนี้ผมตั้งลิมิตเลยนะฮะนี่ทำไมมันไม่สุดล่ะมันก็เซฟค่านะครับแต่ทีนี้ก็คือว่าผมจะต้องตั้งอาร์มให้มันถอยออกไปอีกล็อกนึงนะครับเพราะว่าลิมิตมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวเอาใหม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็อีกข้างนึงโอ้เป๊ะเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับก็กดออกไปนะครับตอนนี้ก็เราก็โยกลัดเดอร์ไปมานะครับผ่านแล้วนะฮะโอเคไม่ร้องละครับทีนี้หลังจากที่เราตั้งหางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราก็มาตั้งสวอปเพจต่อนะครับรอกล่องเซตตัวนะครับกล่องเซตตัวแล้วนะครับพอผมโยกลัดเดอร์ไปทางขวานะครับตัวเทลสไลด์มันจะไปทางซ้ายนะครับโยกไปทางซ้ายเทลสไลด์ไปทางขวาถูกต้องแล้วนะครับอันนี้พอเราโยกหางฮอนะครับไปทางนี้เทลสไลด์มันก็จะสวนทางกับที่เราโยกนะครับอันนี้คือถูกต้องแล้วนะครับโอเคหางก็คือจบแล้วนะครับอันนี้ก็มาที่ตรงทางด้านสวอตเพจต่อเลยนะครับสวอตเพจก็คือเราก็มาที่ค่านะครับค่าเฮดนะฮะค่าเฮดก็คือเป็นการตั้งสวอตเพจนะครับค่า head นะครับทีนี้ผมก็จะลองโยกแรดเดอร์ทีหนึ่งโยกแอร์ลอนโยกแอร์ลอนนะฮะไม่ใช่โยกแรดเดอร์เพราะว่ามันสลับกับตัว V3 ผมก็ใส่อาร์มเข้าไปนะครับให้มันขนาดกับตัวเซอร์โวนะครับหรือกับตัวฮอร์ครับก็ใส่อาร์มเข้าไปนะครับการตั้งค่าสวอตเพจนะก็คือเราจะตั้งที่ค่าเฮดนะฮะค่าเฮดต่างกับ V3 นะครับ V3 จะไปที่ค่า D นะฮะต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะนะครับแล้วเราก็ใส่ข้างหนึ่งโอเคตอนนี้ใส่ครบ3ข้างแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะทำการแล้วผมโยกแอร์ลอนนะโยกแอร์ลอนสังเกตว่ามันจะกระตุกเห็นไหมครับสังเกตนะครับเพื่อนๆว่ามันจะกระตุกตัวไหนแล้วก็ตั้งตัวนั้นนะฮะพิเกตนะฮะพิเกตพิเกตมาแล้วครับพิเกตนะครับนะครับเราก็จะทำการตั้งพีทนะครับก็เอาเสียบไปกับตัวเบสเลยนะฮะนี่เราจะตั้งตัวหลังก่อนนะครับตัวหลังก่อนแล้วก็หันนะครับหันเบสทางด้านให้มันได้ศูนย์นะฮะโยกโยกแอร์ลอนนะฮะปรับแต่งเงานะครับอ
1อีกนิดนึงเกินแล้วฮะโอเคได้แล้วนะครับเราหันขาลิงก์มาชนกับทางด้านนี้นะครับวิธีการตรวจสอบว่าพอเราขนานกับพื้นลงฝั่งนะครับวางนี้นะครับมันสามารถจะถอดได้นะฮะเดี๋ยวผมถอดก่อนไอ้รุ่นนี้มันถอดไม่ได้นี่ถอดได้ไหมถอดไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเราก็วางแปะอย่างนี้นะครับดูมันได้สูตรไหมครับแต่ถ้าเราวางด้านนี้นะครับมันก็จะเป็นสูตรนะครับแต่วางด้านนี้มันไม่ได้นะครับถ้ามันไม่ได้นะครับเราก็หาในบรรทุกนิดนึงนะฮะจะเป็นกระดาษหรือว่าจะเป็นอะไรอย่างนะฮะก็ให้มันเป็นหน้านิดนึงเจอละทางแบบนะครับเราดูนะฮะได้แล้วนะฮะก็ใกล้เคียงนะฮะโอเคอันนี้ตอนนี้คือละครขนาดกับพื้นโลกแล้วนะครับเราก็ใส่เกินแล้วนะฮะ3 2 1สี่สองโอเคได้แล้วนะครับก็ได้เคียงนิดนึงนะครับทีนี้เราก็หันเบรคมานะครับเพื่อจะให้มาชนกับตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับมันกระตุกที่ตัวนี้เราก็หันไปที่ตัวนี้นะฮะชนแล้วนะครับขาลิงก์ตัวนี้มาชนกับตัวนี้นะฮะอันนี้ผมมองไม่เห็นทิศเกตว่ะเดี๋ยวผมจะต้องมาดูทางด้านนี้นะฮะยังไม่ได้นะฮะก็แต่งให้มันได้นะครับ0โอเคจุด1ก็ยังพอได้อยู่นะครับตอนนี้เราก็ต้องมาหันขาลิงก์กันเนี่ยให้มาชนกับตัวนี้อีกแล้วก็ทำวางมาชนแล้วนะฮะแต่ผมมองไม่เห็นทิศเกตนะครับศูนย์จุดเก้าศูนย์จุดเจ็ดหกห้าเกินครับเกินสี่สามสองโอเคได้แล้วนะครับทีนี้ครับตอนนี้ผมก็ตั้งสวอตเพจเสร็จแล้วนะครับคือที่เมนู head นะฮะครับเราก็มาต่อกันนะฮะเหมือนเดิมนะครับกับการเซตตอนนี้การทำงานของเซอร์โวเนี่ยมันยังไม่ถูกทางคือมันยังไม่ไปในทางเดียวกันนะครับก็มาที่ค่า G นะฮะผมไม่แน่ใจนะทีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวครับก็มาต่อกันนะฮะกับการเซตนะครับการทำงานของเซอร์โวต้องให้ไปในทางเดียวกันนะก็คือเราก็กดที่ปุ่มดำนะครับค้างไว้นะครับแล้วก็ไปที่เมนูเดี๋ยวผมขอบอกเมนู G ก่อนนะครับเมนู G ก็คือต้องเป็นสีแดงนะฮะต้องเป็นสีแดงก็คือองศาสวอตเพจนะครับองศาสวอตเพจต้องเป็นไฟสีแดงนะครับค่า head คือตั้งอาร์มเซอร์โวนะครับแล้วก็มาที่ค่า i ค่า i คือการทำงานของเซอร์โวมันต้องทำงานไปในทางเดียวกันนะครับอันนี้พอผมยกสติ๊กขึ้นนะครับมันมี2ตัวหลังนะครับที่ขึ้นและตัวนี้ลงอยู่ตัวเดียวนะครับตอนผมโยกนะครับเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนสีไฟนะครับตอนนี้เป็นไฟสีชมพูนะครับยังไม่ใช่นะครับก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะใช่นะครับยังไม่ใช่นะครับ
ยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่นะครับมันขึ้นตัวหนึ่งแล้วลง2ตัวนะครับตอนนี้ลงตัวหนึ่งนะฮะจะต้องไปรีเวิร์สตัวนี้เอาได้แล้วนะครับอันนี้คือค่าไอนะฮะการทำงานของเทอร์โบทั้ง3ตัวต้องไปในแนวเดียวกันพอมาได้ทางเดียวกันแล้วก็ตอนนี้เราก็กดผ่านไปนะครับมาที่ค่า J นะครับค่า J ก็ลบ6องศานะครับจัดไปเลยนะฮะลบ6องศาเราก็ยกแอร์รอนค้างไว้นะครับให้มันได้ลบ6เท่าไหร่ละลบ6แล้วนะครับโอเคผ่านตอนนี้เป็นลบ6แล้วนะครับลบ6เกินมานิดนึงไม่เป็นไรนะครับก็ไปที่ K นะครับ K นี่คือพีทบวกลบนะครับผมจะตั้งเป็นที่10นะฮะสติ๊กลงสุดก็คือ10นะฮะลบ6ลบ7ลบ8ลบ9ผมเล่นพีทประมาณ10ก็พอนะฮะแล้วก็ขึ้นนะฮะขึ้นก็ต้องเป็นบวก10นะครับ9 10โอเคเป็น10แล้วนะครับพีทบวกพีทลบนะครับก็เป็น10นะฮะอันนี้ก็ไปที่ค่า L นะฮะค่า Lไซ L นี่คือองศาไซคลิกนะฮะไม่ใช่องศาก็คือไซคลิกเราโยกแพทเทิร์นขึ้นมาค้างไว้นะครับแล้วเราก็โยกแอรอนนะครับให้มันได้ประมาณ12นะครับแล้วก็เอาลัดเดอร์แต่งเงานะฮะแต่งเงาเยอะไปก็ลดลงมานะครับสัก10ก็พอนะฮะโอเคโอ้ยเกินละผมเอาสัก12ก็พอเยอะหน่อยโอเคได้แล้วนะฮะแล้วก็มาที่เอ็นกันให้ถูกทางนะครับตรงนี้อย่าพลาดเลยนะฮะนี่ครับพอเราหงายหลังแล้วมันก็หงายหลังตามอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็เปลี่ยนสีไฟนะฮะเอ๊ะทำไมมันไม่เปลี่ยนอ๋อมันต้องโยกตัวแอรอนกับลัดเดอร์เพื่อจะแต่งนะฮะแต่งสีไฟอันนี้การถูกทางแล้วนะครับลองเอียงดูนะฮะโอเคการถูกทางแล้วนะครับตอนนี้ก็มาที่ค่าออกไปเลยนะฮะก็จะเสร็จสิ้นในเรื่องของการเซตนะฮะตอนนี้เราก็มาเช็คดูว่าซ้ายขวาหน้าหลังถูกทางหรือเปล่านะครับหน้าหลังถูกทางนะครับหน้าหลังถูกทางแต่ว่าแอรอนผิดนะครับแอรอนเราก็ต้องไปรีเวิร์สที่ช่อง1เดี๋ยวผมต้องดึงแบตออกก่อนนะครับรีเวิร์สที่ช่อง1นะครับแจ็คนอให้มันเป็นริวนะฮะโอเคผ่านไปนะครับตอนนี้ก็เสียบแบตเอาพิเกตออกได้แล้วนะฮะก็เสร็จสิ้นในเรื่องของการเซตนะครับเบื้องต้นนะฮะตัวส่วนสไตล์การบินหรือว่าอะไรยังไงก็เดี๋ยวไปปรับแต่งในหน้าพารามิเตอร์ต่อนะครับในคราวหน้านะครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าการบินตอนนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะก็สำหรับคราวหน้าก็รับชมคลิปรีวิว505ได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยผมก็จะไปฮอปแต่เพื่อนๆที่เข้ามาดูแล้วฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ